โยสวัสดีครับเพื่อนๆชาวโมบายลูเปอร์ทุกท่านกับพบกับผมนัทโยครับวันนี้แปลกแหวกแนวสุดๆสำหรับ Channel Mobile Looper ของผมเพราะว่าปกติผมจะทำแต่คอนเทนต์เกมมือถือครับอันนี้อยากจะบอกว่ามันอาจจะเป็นเกมคอมเกม PC เกมแรกที่ผมจะเล่นใน Channel ครับนั่นก็คือเกม Blade and Soul อันนี้เขามาพร้อมกับคอนเซ็ปต์ที่ว่าเป็นเกม MMORPG ฟอร์มยักษ์ระดับโลกที่พลาดไม่ได้อะไรมันจะขนาดนั้นครับซึ่งตอนนี้ผมคิดว่ากระแสมันแรงมากนะเพราะว่าเพื่อนๆผมหลายๆคนเนี่ยชวนให้เล่นเกมนี้รวมไปถึงโอบิกนักแคสเตอร์นักสตรีมเมอร์ในตำนานก็เล่นเกมนี้ในเซิร์ฟนอกแล้วบอกว่ามันก็โอเคนะภาพมันสวยอะไรอย่างงั้นอย่างนี้ทำให้ผมอยากลองเล่นก็ไปใหญ่ครับซึ่งย้อนไปเมื่อสมัยวัยรุ่นของผมนะครับเริ่มเล่นเกมแนว MMO เกมออนไลน์เกมแรกก็คือ Ragnarokซึ่งตอนนั้นเล่นตอนมอต้นยันมอปลายแล้วก็เล่นพวกเกมแนวนี้มาเรื่อยเลยครับไม่ว่าจะเป็นลูน่าออนไลน์อีมิวโคนิโคแล้วก็อะไรพวกนี้อีกอะจำไม่ได้มีหลายเกมเลยครับแกนดาโดเอสปาด้าก็เล่นแล้วก็พักยาวไปเล่นเป็นแนวดับเอครับโดต้าเล่นตอนนั้นจนถึงมหาลัยก็ไม่ได้จับอีกเลยเพราะว่าไม่ค่อยว่างครับมัวแต่นั่งเล่นเกมมือถือเอาซึ่งก็ไม่ได้แตะเกม PC มานานแล้วแล้วนี้ก็จะกลับมาในเกมนี้ดีไหมก็ไม่รู้ครับแต่ว่าหลังจากที่เพื่อนผมชวนเล่นเนี่ยผมก็ไปหาข้อมูลมาก็พบว่าภาพมันสวยจริงครับภาพมันสวยมากแล้วก็หาอ่านรีวิวหาอ่านที่คนเข้ามาพูดกันเขาบอกว่าเป็นเกมที่ภาพสวยเนื้อเรื่องสนุกเนื้อเรื่องนี่ไม่ได้แบบว่าเดินเควสทั่วไปนะครับเวลาเจอ NPC หรืออะไรเงี้ยมันก็จะมีฉากคัตซีนสวยๆอะไรให้ดูด้วยนะแล้วก็คอสตูมการแต่งตัวของตัวละครก็สวยมีอาชีพให้เลือกเล่นเยอะแยะมากมายและที่สำคัญที่สุดคือระบบ PVP ครับซึ่งมันก็จะมีทั้ง PVP แบบตัวแล้วก็1-1แล้วก็3-3ซึ่งผมดูแล้วมันก็ดูแปลกดีฮะทำไม MMO ปกติแบบ PVP ของแร็กเนี่ยฟันกันปั๊บๆอันนี้แบบเหมือนฉากต่อสู้มีเลือดหลอดเลือดสกิลกันมีหลบมีวิ่งช้าอะไรเงี้ยก็ดูน่าเล่นดีครับแต่ยังไงก็ยังไม่เคยลองเล่นเองอยู่ดีเซิร์ฟนอกก็ขี้เกียจโหลดคิดว่ากะจะรอเล่นในเซิร์ฟไทยนี่แหละครับซึ่งเท่าที่ผมหาข้อมูลมานะตัวเกมจะเปิดให้เล่นแบบ cross beta ในช่วงปลายเดือนเมษายนนี้ครับผมใครที่ไปมีโค้ดมีอะไรอย่างเงี้ยโค้ดนี่รู้สึกว่าจะไปหาซื้อมาจากในงาน GSL ที่เพิ่งผ่านไปนะครับแล้วก็จะมีให้มีแจกฟรีด้วยโค้ดก็สำหรับคนที่กรอกข้อมูลเซอร์เวย์อะไรเนี่ยซึ่งผมก็ไปกรอกแล้วแต่ว่าเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับเผื่ออยากจะลุ้นได้โค้ดฟรีกันไปเล่นทดสอบกันในช่วงโค้ดเบต้าได้แต่ถ้าไม่ได้ก็ไปรอเล่นในช่วงโอเพนเบต้าเลยครับผมซึ่งจะเปิดในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมซึ่งตัวเกมก็จะเป็นแบบฟรีทูเพย์ครับเปิดให้เล่นฟรีแต่ว่าจะมีระบบเติมเงินเพื่ออำนวยความสะดวกสบายนะครับมี VIP อะไรประมาณนั้นใครเติมเยอะก็ได้รับสิทธิพิเศษมากกว่าคนอื่นนั่นเองครับผมก็ประมาณนี้ส่วนตัวผมถ้าไม่ได้ก็คงรอตอนเล่นฟรีนะครับแล้วก็อาจจะยังไม่เติมต้องลองเล่นดูก่อนว่ามันจะถูกใจไหมอันนี้เราแค่แบบได้ดูเกมเพลย์ได้ดูอะไรแล้วแบบมันน่าเล่นนะต้องเล่นจริงเป็นยังไงต้องรออีกทีครับและถ้าใครที่สนใจก็เดี๋ยวเจอกันได้ในช่วง Cross Beta ครับไม่ก็ช่วง Open เลยซึ่งวันเวลาที่แน่นอนก็สามารถเข้าไปติดตามได้ที่ Facebook Fanpage Galina Blade and Soul Thailand เลยครับเขาจะคอยอัปเดตข่าวสารก็ไปกดติดตามไว้แล้วกันครับสำหรับคลิปนี้ผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนครับใครที่จะเล่นหรือว่ามีอะไรแนะนำตัวไหนเด็ดๆก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันไว้ได้นะครับเพื่อหาข้อมูลก่อนเล่นจริงนั่นเองอันนี้ก็ไปแล้วครับแล้วเจอกันบ๊ายบายสวัสดีครับ